สวัสดีครับผมเป็นเจอการ์ดจากเพจคอเป็นหนังนะครับสัปดาห์นี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่องโฟกัสนะครับเกมกลเสน่ห์คนเหนือเมฆนะครับก็เป็นหนังอีกเรื่องนะครับที่วิลสมิธเนี่ยกลับมารับบทบาทเป็นพระเอกอีกครั้งนะครับหลังจากที่เรื่องหลังๆเนี่ยเฮียแกแสดงหนังเรื่องไหนเนี่ยโดนสับแหลกทุกเรื่องนะครับนักวิจารณ์นี่ด่าทุกอย่างด่าไปต่างๆนานาว่าบทแย่นักแสดงแย่อะไรประมาณเนี้ยคือหนังหลังๆเนี่ยแกแสดงเรื่องไหนเนี่ยโดนด่าทุกเรื่องครับก็เหมือนอยู่ในช่วงขาลงของเขาเลยนะครับเนี่ยวิลสมิธในเรื่องย่อของเรื่องนี้ก็ประมาณว่าวิลสมิธเนี่ยครับรับบทเป็นนิกกี้นะครับผู้เชี่ยวชาญในการต้มตุ๋นคนเป็นเหมือนแบบมหาโจรที่แบบเก่งมากๆครับก็ไปเจอกับนางเอกเนี่ยเป็นมือสมัครเล่นนางเอกก็เลยประทับใจพระเอกครับก็เลยขอพระเอกเนี่ยให้สอนวิชาให้เขาหน่อยพระเอกก็ใจอ่อนนะครับยอมรับนางเอกเข้ามาเป็นลูกศิษย์ก็สอนกันไปสอนกันมาเนี่ยพระเอกก็เลยเหมือนแบบไว้ใจให้นางเอกเข้ามาอยู่ในทีมการปล้นอะไรของเขาเนี่ยก็ปล้นกันไปปล้นกันมาก็ทำภารกิจต่างๆนานาอยู่ดีพระเอกเนี่ยก็เกิดคิดในใจนะครับว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันใกล้เราเกินไปแล้วเว้ยก็ประมาณว่าเหมือนแบบอยู่ดีก็ปล่อยนางเอกไปซะงั้นเลิกกันซะงั้นทีนี้มีงงเลยนะครับผมมีงงเลยเลิกกันทำไมวะก็หลังจากนั้นอีก3ปีผ่านมานะครับพระเอกก็เหมือนกำลังจะไปทำภารกิจใหม่นี่แหละกระดันไปเจอนางเอกเนี่ยเป็นแฟนกับตัวโกงเข้านะครับก็เหมือนเกิดเป็นก้างขวางคอชิ้นโตอะไรเงี้ยทำภารกิจลำบากก็เหมือนวันไหวนะครับเจอนางเอกอีกครั้งก็เฮ้ยทำไมมาสวยขึ้นวะอะไรเงี้ยกระดันมาเสียดายตอนนี้ซะอีกความรู้สึกหลังจากที่ดูเรื่องนี้นะครับผมว่ามันเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่ดูแล้วใช้ได้เลยนะครับสนุกเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นแบบดูไปแล้วมันก็เพลินทั้งเรื่องนะครับกับบทบาทของวิลสมิธกับมาร์กอตล็อบบี้นะครับเคมี2คนนี้ก็ดูเข้ากันได้ดีนะครับแสดงเข้ากันเข้าขากันอย่างดีเลยก็ดูแล้วมันขำดีนะครับมุกในเรื่องเนี่ยเหมือนจะเป็นมุกฝรั่งนะครับแต่เราก็เก็ทดีนะฮะหนังมันก็สับขาหลอกเรามันหลอกเราครับหลอกไปทั้งเรื่องเลยมันหลอกไปหลอกกันมาหลอกกันไปหลอกกันมาโอ้ยดูงงไปหมดแต่ก็เหมือนแบบว่าทำให้เราเชื่อแต่ว่าก็หลอกเราจนแบบโอ้โหปวดหัวไปหมดไอ้เหี้ยแม่งพูดหลอกเยอะเหลือเกินก็สรุปแล้วเนี่ยใครที่ยังลังเลหนังเรื่องนี้อยู่นะครับผมว่าเนี่ยไม่เสียดายเงินแน่นอนครับชัวร์ 100% นะฮะก็เป็นหนังที่วิลสมิธเนี่ยกลับมาแล้วนะครับอาจจะกลับมาจากเรื่องนี้ไปเป็นได้นะฮะเรื่องนี้ผมให้คะแนนไปเลยครับ8เต็ม10นะครับก็ใครที่ชอบการรีวิวของผมเนี่ยสามารถกด Subscribe ด้านบนซ้ายมุมซ้ายนะครับที่จะมีปุ่มสีส้มนะครับหรือว่าเข้าไปไลค์เพจของผมได้นะครับเพจ Facebook ลิงก์ข้างล่างนะครับขอบคุณที่รับฟังกันมานะครับขอบคุณครับก็วันนี้ก็จะมาสปอยเรื่องโฟกัสนิดหน่อยนะครับก็ช่วงแรกนะครับแอบรำคาญพระเอกกับนางเอกครับแม่งล้วงกันไปล้วงกันมาอยู่นั่นแหละจะขโมยอะไรกันนักหนานะเฮ้ยรำคาญแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยหนังเรื่องนี้มันหลอกกันทั้งเรื่องเลยนะครับอาจจะแบบเหมือนทำให้เราคิดว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นเหตุการณ์จริงแล้วแม่งก็หลอกกันอยู่นั่นแหละแม่งหลอกกันทั้งเรื่องจริงๆจนตอนท้ายนะครับท้ายของเรื่องเนี่ยจับทางได้แล้วว่ามันต้องหลอกกันอีกแล้วมันก็หลอกกันจนท้ายจนจบเรื่องจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหอะไรจะหลอกกันไปไหนเนี่ยชอบฉากที่วางแผนปล้นไอ้นักพนันตีนะครับฉากนั้นผมว่ามันหลอกเราได้ดีที่สุดละคือว่าไม่คิดว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันจะวางแผนซ้อนแผนไว้นะสุดยอดจริงๆครับนอกนั้นนี่เหมือนแบบเราเดาออกกันแล้วว่ามันต้องหลอกอีกแล้วแม่งหลอกจริงๆก็งงพระเอกนะครับว่าทิ้งนางเอกทำไมครับนางเอกออกจากสวยเซ็กซี่ขนาดนั้นแล้วตอนหลังมาเสียดายนางเอกนะครับมันคืออะไรเพื่ออะไรครับจะทิ้งไม่ตั้งแต่แรกทำไมงงเลยครับช่วงแรกอ่ะก็แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ